29นะครับหอมมากวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเข็มขัดเข็มขัดสวัสดีค่ะวันนี้มารับเด็กจากโรงเรียนนะคะแต่เขาบอกว่าสีฟ้าดูอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็คนนิยมใช้คันนี้ราคาก็ดูตามนี้เลยนะครับมารับเด็กนักเรียนพาไปกินข้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่นะครับก็คือเราแค่20นาทีเองเสร็จมันจะมีสีแบบไหนนะเดี๋ยวจริงอันนี้คือสีฟ้านะส่วนมากเขาจะเอาสีอะไรสีผาสวยอ่ะสีฟ้าจะเป็นโรงเรียนเอกชนใช่เป็นอินเตอร์เห็นไหมก็คือเขานิยมซื้อสีคือแบบอยากรีวิวในยูทูบแบบตอบไม่รู้ว่าอันไหนดีออนในร้านขายได้ใช่ไหมคะเป็นที่เขาเป็นขอโทษครับขอโทษมากดีไม่ได้ครับเอออันนี้ตามซีรีส์ฮอร์โมนซีรีส์ฮอร์โมนขอบใส่สีอะไรเราต้องดูอ๋องั้นเอาสีนี้ดีกว่าสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าตามซีรีส์ฮอร์โมนเขาดูฮอร์โมนก็ติดจากการดูละครฮอร์โมนนั่นเองนี่จะเลือกสีขาวที่นี่รับเช่าไหมคะที่นี่มีเช่าส่วนมากเขามาเรียนแล้วราคาจะขายเท่าไหร่คะช่วยแนะนำราคาทั้งเสื้อทั้งกางเกงอ๋อแล้วจะใส่ราคาประมาณ600 บาทพี่ช่วยแนะนำสถานที่ที่นี่ได้ไหมเผื่อมีคนดูจะได้รู้ว่าประมาณอาทิตย์นึงก็ถ้าพี่คนประเทศอะไรครับเป็นคนเวียดนามอะครับคือรู้ไหมที่เวียดนามคนมาขายบนช้อปปี้เยอะมากชอบใส่ชุดนักเรียนไทยใช่โอ้ขายแพงมากแล้วมาเที่ยวไทยก็ชอบมาตามซื้อแบบเนี้ยหลังจากโอนต้องดูว่าชื่อดังอยู่นะร้านนี้เปิดนานหรือยังครับประมาณ20กว่าปีแล้วลิ20กว่าปีเปิดมานานแล้วนะครับ27ประมาณทุกคนก็ดูข้างในได้เลยนะครับเขาบอกว่า20นาทีเองก็เสร็จเลยเร็วมากเป็นบริการแบบโปรเฟสชันนอลมากเราดูข้างในนะครับแล้วชั้นข้างบนจะมีอะไรบ้างอะครับชั้นทำงานมีหลายแบบให้เราเลือกมากนะครับสวยอยู่งานน่ารักมากโอเคเดี๋ยวให้เขาวาดแล้วนะครับยี่สิบเก้านะครับหอมมากต้องวาดอะไรอีกไหมโอเคแล้วก็วาดใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาสีน้ำเงินนะครับเท่าไหร่คะเอว29ดูความยาวด้วยต้องตามไปถ่ายไหมหันมาค่ะมันต้องเป็นเอวสูงขึ้นไปนิดนึงไหมหันมุมสูงโอเค
หมุนตัวหมุนตัวเออเดินไปไกลอีกเดินไปไกลๆเออก้าวตรงนี้นะครับก้าวไปช่องดูผมๆเลยนะครับเดี๋ยวจะปรับเสื้อก้าวตรงนี้นี่มันมีหลายสีมากแต่ครับมี3สีจะมีสีดำกับสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้สีฟ้านะครับแต่เขาบอกว่าสีฟ้าดูอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็คนนิยมใส่กันอยู่ก็คือบอกพี่เขาอยากขายส่งที่เวียดนามนะครับร้านตรงอยู่ตรงไหนอะคะชี้ให้ดูได้ไหมเผื่อไปดูไปถามเขานี่ร้านที่เจลลี่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยร้านเล็กๆน่ะค่ะที่ขายกระป๋องนักเรียนด้วยใช่เพราะว่าพี่แทนแนะนำมาก็ได้อ๋อร้านที่ขายกระเป๋านี้เขาจะขายส่งที่เวียดนามมีส่งด้วยมีส่งด้วยลองคุยดูว่าราคาอาจจะซอฟต์ลงพอสมควรว่าเขาหาได้ไหมราคาเท่าไหร่อย่างนี้เราต้องไปเช็คดูแต่ว่าอันนั้นคือเป็นขายส่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นชุดแบรนด์เสื้อเหมือนตาสมอนี้ไม่ใช่ก็เป็นจะเป็นไม่มียี่ห้อโนเนมก็ไม่โนเนมนะเพราะว่าจะเป็นในนามของส่วนมากก็จะเป็นของร้านทรงสิริที่ขายส่งทั่วไปจะชื่อป้ายที่ติดจะเป็นทรงสิริใช่อ๋อแต่ของเราเป็นสนใจนึกเป็นผ้าดีอ่ะเพราะว่าเราจะเป็นแบรนด์แบบร้านดังสนใจนึกตาสมออะไรอย่างเงี้ยเออดีๆเดี๋ยวลองแต่ว่าถามว่าคุณภาพต่างกันเยอะไหมก็ไม่เยอะนะอาจจะเป็นส่วนมากจะเป็นผ้าโทเรที่ต่างคือนักเรียนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองถามแกดูเผื่อแกแต่มันจะดูรู้นะพี่ผ้าแบบว่าแต่จำไม่ต่างเยอะผ้าเนื้อไม่ต่างเยอะเชื่อผมคือถ้าที่แนะนำไปเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะก็บอกว่าก็เขาด่าผมเขาด่าว่าแค่แบบว่าจะมาดูช่องทางไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าพอพี่เขาลงคลิปไปแล้วมันดังแบบเนี้ยพี่เขาจะได้รับจากร้านมาขายแต่ยังไม่ได้รับก่อนลองถามแกดูก็ได้ไม่เป็นไรเผื่อเพราะว่าเผื่อเราสนใจเผื่อเราจะรับจากร้านที่เนี่ยที่จะส่งให้เราได้ไหมราคาเท่าไหร่อะไรเขาถามไปดูเพราะบางทีแบบผมก็แนะนำไปเหมือนกันถ้าลูกค้าอยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยครับหนูเตี้ยโอเคเข้ามาเลยครับแล้วก็ลองดูว่าที่นี่มันจะมีหลายสีมันจะมีสีแปลกอะไรนิดหน่อยที่ผมบอกที่มันจะมีสินค้านะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินอันนี้สีดำสีดำอยู่ตรงนี้อันนี้สีกรมแล้วก็จะมีสีดำกับสีกรมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเลือกสีขาวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเข็มขัดเข็มขัดแต่ประเด็นก็คือพี่ว่าไม่ต้องใส่เข็มขัดราคาก็ดูตามนี้เลยนะครับ665บาทแต่ที่นี่เราจะแยกได้อันไหนคือให้ผู้ชายกับผู้หญิงครับถ้าเสื้อมันจะมีหลายอย่างถ้าเสื้อแบบว่าผู้หญิงก็จะเสื้อผู้หญิงก็จะมีปกทหารเรือมีคอบัวโปโลมีหลายแบบเลยพี่ต้องไปเสิร์ชดูว่ามันจะลักษณะมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้ปกเสื้อตรงนี้จะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละโรงเรียนแล้วก็ระดับชั้นมันก็จะใส่ชุดไม่เหมือนกันพี่อ่านแค่ชื่ออย่างเดียวคือนึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่ต้องไปเสิร์ชชื่อดูโอเคเดี๋ยวจะไปเสิร์ชก็ของผู้หญิงก็อยู่อ่ะสมมติว่าของพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะเสื้อคือเสื้อแบบนี้เอาเสื้อแบบนี้เสื้อแบบนี้ก็คือถ้าเบอร์44นะค่ะเบอร์44 170บาทใช่แล้วกางเกงอันนี้พี่เขากางเกงเอว30ใช่ไหมใช่เอว30กางเกงน้ำเงินนะคะ30
เอวเนี่ยก็ต้องดูเอวตรงนี้30เป็น30 180บาทขายส่งว่าจะราคาถูกโอเคเพราะว่าผมอยากขายให้คนเวียดนามอ่ะผมพอดีผมเป็นคนเวียดนามแต่คนเวียดนามชอบอยากซื้อสุนัขเรียนไทยมากเขาบอกว่าตอนนี้เขานิยมใช้สุนัขเรียนเวียดนามมากจริงๆก็มาเจอกันอยู่จริงๆก็มาใช่แล้วพี่ถ้าอยากติดต่อมีไลน์อะไรสักอย่างก็คือก็คือตอนนี้เราจะไปร้านคาเฟ่ใส่ชุดนักเรียนไปถ่ายรูปนะคะนักเรียนไหนโชว์ชุดหน่อยเลิกเรียนแล้วไงใช่เลิกเรียนไปเที่ยวไปเที่ยวเลิกเรียนต้องไปเรียนพิเศษต่อดิเลิกเรียนไปเที่ยวไม่ไปเรียนอะไรเลยเลิกเรียนมั่วเลยไปเที่ยวอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยวซ้ายตอนมากมาแต่ก็ยอมอุ้ยเจอเพื่อนแล้วพี่คนจีนคนจีนเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนโรงเรียนเดียวกันหล่อเลยนะเจอเพื่อนเจอเพื่อนแล้วหนึ่งขอดูแมปแป๊บนึงได้แล้วได้แล้วมารับเด็กนักเรียนพาไปกินข้าวพี่สาวทีชมารับเด็กนะครับเพิ่งเรียนจบขอบคุณนะที่ไม่เรียกว่าคุณแม่ตอนนี้เราไปไหนนะพาไปกินข้าวค่ะไปนะคะพาไปกินข้าวขอว่าพาไปกินข้าวยังไม่ได้ทำงานยังไม่มีตังค์ครับต้องให้พี่ทีชขอบคุณค่ะที่ไม่เรียกแม่สวัสดีค่ะวันนี้มารับเด็กจากโรงเรียนนะคะเลิกเรียนไปเลิกเรียนไปไหนก่อนไปเล่นเกมต่อไปไหนอ่ะเออทำไมฉันเพิ่งตอน14 ไม่ใช่แล้วแม สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก้าวอยู่กับน้องจี๊ดนะครับจี๊ดฮัลโหลเดี๋ยวจะไปจอดแฟร์กับน้องจี๊ดนะครับแล้วก็มาเจอน้องคนไทยอีก2คนนะครับใช่ค่ะ